คุณผูฟังคะเนี่ยตอนนี้เรามีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะที่ประชุคมครมเนี่ยนะคะเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2,567ค่ะจำนวน122,000ล้านบาท สำหรับเป็นงบกลางนะคะรายการค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจนี่แหละคะ่ะที่ประชุมคมรมมีมติให้ความเห็นชอบนะคะงบกลางนี้รายการค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะกระตุ้เธธนเศรษฐกิจนี้โดยมีแหล่งเงินนะคะจากการจัดเก็บรายได้ที่ที่เดิมเนี่ยนะไม่ได้กำหนดไว้ในในในการที่จะเอ่อในในเพิ่มเติม,ตมก่อนหน้านี้นะคะคจำนวนประมาณหนึ่งหม่นล้านบาทและ กู้เ <G ül> งินกู้ด้วยเพื่อที่จะชดเชยขาดดุลงบประมาณ1นึ่0 0 0 0 0นล้านบาททั้งนี้ทั้งนั้นตามที่คอรอมอมีมติก็คือเมื่อ23เมษายน2,567เห็นชอบว่าอันนี้เห็นชอบไปตามหลักการในโครงการเติมเงินเพิ่มเข้าไปอีกนะคะ1,000 10, 0บาทผ่านดิจิทัลวอ l เล็โดยใช้จ่ายจาก3แหล่งเงินด้วยกันก็คือเงินที่จะเอามาใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทเนี้ยงบประมาณเขา ตีมาให้แล้วที่1,22,000บาทมาจาก3แหล่งเงินได้ด้วยกันก็คือ1การบริหารงบปี2,567จํานวน1นึ่0 0สล้านบาทนะคะคนในการดําเนินการผ่านหน่วยงานภาครัฐอีกจํานวน1น0 0 0แส 72300ล้าน00บาทน,ะะนี่ก็เป็นงบประมาณนะรวมไปถึงงบปี2568ด้วยจำนวน152700ล้านบาทะะบมีมติ28พฤษภาคมที่ผ่านมาเห็นชอบว่าแผนการคลังระยะปานกลางช่วงปี2568ถึง2571เนี่ยฉบับทบทวนครั้งที่2 ก็เพิ่มเติมจากปี2,567นะคะกำหนดให้ทางคอรมพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายงบประมาณวงเงินงบประมาณและโครงสร้างงบประมาณเพิ่มเติมจากปี2,567เขาเพิ่มงบมา นะเพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายต่างๆนะคะคตามนโยบายของภาครัฐที่ออกมาสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทผ่านดิจิทัลวอ l เล็ก็จะต้องลงทะ<ม>เบียนนะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการภายในปี2567นี้แหละเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมได้ทันภายใน30กันยายน2567เพราะ เดือนกันยายนนี้ก็คือปิดงบปี67แล้วดังนั้นแล้วเนี่ยจะเบิกจ่ายอะไรก็ต้องรีบดําเนินการให้แล้วเสร็จนะ